ประเด็นการเมืองของ NBT News ค่ำนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยเรื่องที่ร้อนที่สุดต่อเนื่องมาข้ามสัปดาห์ตั้งแต่พรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายว่าจะอัดฉีดเงิน 1,000 บาทขออภัย 10,000 บาท ผมไปลดเขาซะ10เท่าใช่ 10,000 บาทนะผ่านกระเป๋าตังค์ดิจิทัลให้กับประชาชนนะครับที่อายุ16ปีขึ้นไปนะทุกคนจะได้ไปหมดเลย 10,000 บาทนะให้เอาไปใช้จ่ายในชุมชนจะเป็นซื้อของห้างร้านจะเป็นทุนใหญ่ก็ได้จะเป็น SME ก็ได้แต่มีข้อแม้คือจะต้องอยู่ในรัศมี4กิโลเมตรของที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือเขาถามว่าแล้วถ้าสมมติว่ามันจะขยายไปกว่านั้นก็เดี๋ยวก็อาจจะไปเขียนโปรแกรมให้มันขยายเพิ่มแต่อันนี้คือสิ่งที่เขาให้แนวทางมาใช่นะครับทีนี้มันเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นจากพรรคการเมืองฝั่งเดียวกันเคยเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วยกันหรือจากพรรคฝั่งตรงข้ามหรือจากนักวิชาการทุกภาคส่วนทุกคนออกมามี question mark เต็มไปหมดเลยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนถามว่ามันเป็นการจูงใจไหมแล้วที่สำคัญคือครับเอาเงินมาจากไหนแหล่งที่มาของเงินคืออะไรคือสัปดาห์ที่แล้วตอนปลายสัปดาห์เนี่ยกกต.ออกมาคอนเฟิร์มว่ามันไม่ผิดในแง่สัญญาว่าจะให้ใช่ค่ะไม่ผิดกับการหาเสียงว่าสัญญาว่าจะให้แต่ในกรณีอื่นๆเช่นการแจ้งที่มาของนโยบายการแจ้งตัวเงินอะไรต่างๆเหล่านี้พรรคเพื่อไทยจะต้องส่งข้อมูลกกต.ให้ครบแต่ตอนนี้เพื่อไทยยังส่งไม่ครบด้วยทั้งทุกๆเรื่องเนี่ยครับทำให้วันนี้เพื่อไทยต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งปรากฏว่าคนที่ประกาศนโยบายนี้คือแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินกลับไม่ได้เป็นคนมาอธิบายด้วยตัวเอง2วันแล้วเมื่อวานนี้ทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยคุณเผ่าภูมิเป็นคนออกแฟกชีตออกข้อมูล10ข้อมาให้อธิบายเพิ่มเติมคนรู้สึกว่าก็ยังไม่เคลียร์วันนี้ก็ยังไม่ใช่คุณเศรษฐาแต่เป็นคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยอะรองหัวหน้าพรรคเป็นคนนำแถลงเรื่องรายละเอียดต่างๆบอกว่าพรรคเนี่ยส่งรายละเอียดของนโยบายบางส่วนและที่มาของเงินที่จะใช้ทำนโยบายเนี่ยส่งให้กกต.ไปแล้วฮะแต่ยืนยันว่าทุกนโยบายที่ทำเนี่ยทำได้จริงๆนะแล้วที่คิดสร้างนโยบายนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในสภาพความเป็นจริงตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศพรรคเพื่อไทยมองว่าตกต่ำอย่างรุนแรงทำให้ส่งผลกระทบไปถึงประชาชนคือคำถามเนี่ยมันมีคนถามว่าทำไมต้องทีเดียวหมื่นหนึ่งใช้ไปใน6เดือนทำไมถึงไม่ทยอยจ่ายทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนเขาก็บอกว่าอันนั้นมันคือเขามองว่าอันเนี้ยเศรษฐกิจกำลังตกต่ำต้องใช้ยาขนาดใหญ่ต้องใช้ยาแรงตุ้มไปเลยตุ้มเลยนะถึงจะแบบว่าตั้งตัวได้พอจะทำธุรกิจทำอะไรได้ครอบครัวหนึ่งสมมติ5คนได้ไป 50,000 อย่างเงี้ยทำธุรกิจได้ทีนี้เรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลคือเขายืนยันว่าไม่ได้ให้เงินดิจิตอลนะไม่ได้ให้เป็นคริปโตเคอเรนซีเป็นสกุลเงินใหม่ขึ้นมาก็เป็นเงินบาทนี่แหละเพียงแต่ว่าให้ทางกระเป๋าดิจิทัลถามว่ากระเป๋าดิจิทัลคืออะไรยกตัวอย่างเป๋าตังใน G Wallet อันนี้ก็เป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลอารมณ์เดียวกันหรือคุณผู้ชมเข้าไปซื้อของในขออนุญาตพูดชื่อยี่ห้อไปเลยเพื่อความเข้าใจง่าย7-Eleven พนักงานเขาจะถามคุณผู้ชมว่าคุณจะจ่ายเงินสดหรือจะจ่ายผ่าน True Wallet ไอ้ True Wallet นี่แหละก็คือกระเป๋าดิจิทัลเหมือนกันแต่เงินที่เราใส่เข้าไปใน True Wallet มันก็คือเงินบาทถูกไหมของพรรคเพื่อไทยเขาก็แบบนี้เหมือนกันคำถามคือว่าแล้วทำไมถึงไม่ใช้เป๋าตังไปเลยอันเนี้ยเขาไม่ได้ตอบตรงๆแต่ถ้านักวิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์กันว่า1มันจะเป็นการไปว่าคุณไปต่อยอดจากผลงานพลเอกประยุทธ์2คือเขาก็พูดว่าเพราะว่าถ้าเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนมันสามารถเขียนคำสั่งควบคุม1 2 3 4 5ได้สะดวกกว่าการต้องไปทำผ่านเป๋าตังค์ที่มันไปขึ้นอยู่กับหน่วยงานคือธนาคารกรุงไทยอย่างเดียวหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือพอวันที่ออกแคมเปญมาใหม่ๆคนก็จะถามในลักษณะนี้แต่ถามว่าอ่ะถ้าจะต้องไปใช้งบประมาณในการมาทำใหม่ทั้งหมดมันก็ต้องใช้งบมากกว่าเดิมเข้าไปอีกแม้แต่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยยังให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยว่าทำไมไม่ใช้เป๋าตังค์ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ประชาชนคุ้นเคยและมีจนเกือบทุกคนแล้วถูกไหมฮะแต่นี้พรรคเพื่อไทยเขายืนยันว่าการเขียนบล็อกเชนขึ้นมาใหม่เนี่ยมันทำได้มากกว่าตรวจสอบเส้นทางการเงินอะไรได้เรียบร้อยกว่าอันนั้นก็เป็นคำตอบหนึ่งอีกคำตอบหนึ่งก็คือที่ต้องให้ทั้งก้อนใหญ่เพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ยืนยันว่าไม่ใช่การแจกเงินเพื่อจูงใจให้มันเลือกพรรคเพื่อไทยอย่างที่หลายฝ่ายวิจารณ์ส่วนเรื่องเม็ดเงินเอามาจากไหนเดี๋ยวจะให้ทีมเศรษฐกิจชี้แจงให้รับทราบต่อไปจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ย
ไปให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณสรยุทธ์แต่ว่าไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์นะเป็นออกอากาศทางออนไลน์ก็ได้ชี้แจงส่วนหนึ่งของที่มาของเงินก็เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยคุณเศรษฐาจะพูดในลักษณะที่ว่าเงินตรงนี้มาจากอันนี้ในเมื่อเราอัดฉีดตรงนี้ไปแล้วเราจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นอันนั้นอ่ะสิ่งที่ยังตอบไม่ได้คือแล้วถ้าผลมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดการณ์ล่ะถ้าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดหรือว่า worst case scenario เนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนตรงนี้ยังไม่มีคำตอบออกมาลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากคุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกันวิธีที่เราตัดสินใจสร้างเรื่องกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยเราได้ตัดสินใจบนพื้นฐานที่มองอนาคตและเห็นสภาพความเป็นจริงที่เศรษฐกิจประเทศมันกำลังตกต่ำรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยคือโครงการใหญ่ของเราในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่จึงได้ใช้เงินจำนวนหนึ่งลงไปในชุมชนต่างๆเพื่อหวังยกระดับเศรษฐกิจเพื่อยกระดับในการที่จะสร้าง GDP ให้ได้ 5% คือเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณเศรษฐาพูดชัดเจนในที่ให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งบอกยืนยันเลยนะว่ามันคือเงินบาทนะแล้วตัวแค่ว่าตัวกระเป๋าตังเนี่ยมันเป็นกระเป๋าดิจิตอลนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยออกเอกสารชี้แจงมาจากทีมครอบครัวเพื่อไทยเพราะเดี๋ยวฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องรอดูว่าตกลงความชัดเจนเนี่ยเอายังไงกันแน่เอายังไงกันแน่คือในเอกสารกลับบอกว่าเป็นเหรียญดิจิทัลเพื่อไทยแต่เมื่อเช้าคุณเศรษฐายืนยันชัดเจนนะว่าไม่ได้มีการออกสกุลเงินดิจิทัลเพราะฉะนั้นค่ามันจะไม่ได้มีการเหวี่ยงอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์คือมันไม่ได้เป็นเงินดิจิทัลที่จะเป็นเทรดกันอยู่ในตลาดใช่ก็เลยห่วงว่าเดี๋ยวค่าเงินมันจะเหวี่ยงหรือเปล่าเหมือนบิตคอยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำก็บอกมันคือเงินบาทเอาไงกันแน่ทีนี้ลองฟังในมุมมองของอีกพรรคนึงอะคุณธนกรวังบุญคงชนะแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติคุณผู้ชมอย่าลืมว่าก่อนที่คุณธนกรจะมาเป็นตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะก่อนหน้านี้เคยเป็นมีตำแหน่งอยู่ในกระทรวงการคลังยุคที่คุณอุตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะคุณธนกรก็มีความรู้ทางด้านเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการคลังท่านก็ให้เหตุผลท่านก็ให้ความคอมเมนต์อย่างนี้ว่านโยบายแจกเงินผ่านกระเป๋าตังค์ดิจิตอลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงที่เกินจริงและสุดโต่งเกินไปมองว่ามีความสุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องวินัยการเงินการคลังที่จะต้องระมัดระวังจึงอยากให้มีการทบทวนนโยบายนี้ไม่เหมือนกับนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ทำได้จริงแล้วก็ทำสำเร็จมาแล้วครับขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยก็แนะกกต.นะคะว่าอยากจะให้เร่งวินิจฉัยปมนโยบายประชานิยมที่มันใช้เม็ดเงินมหาศาลซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เฉพาะเพื่อไทยแต่ว่าหลายพักใช้งบมากกว่าพักเพื่อไทยด้วยซ้ำและส่วนใหญ่ล้วนมาจากเงินกู้เช่นนโยบายแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงวัย 60-80 ปีที่ถ้าหากจ่ายครบ4ปีจะใช้เงินถึง2ล้านล้านบาทมากกว่านโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลถึง4เท่าตัวซึ่งถ้าหากกกต.ไม่เร่งวินิจฉัยและปล่อยเรื่องนี้ให้ล่าช้าออกไปก็อาจถูกประชาชนมองว่าวางตัวไม่เป็นกลางไปเอื้อประโยชน์ให้กับพักการเมืองใหญ่ถ้ากู้วันนี้เนี่ยวันหน้าเงินที่คุณจะใช้ในการลงทุนต่างๆหรือพัฒนาประเทศต่างๆในอนาคตก็จะน้อยลงอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกพรรคต้องคำนึงถึงดังนั้นนะครับผมคงไม่ได้กล่าวถึงพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่กล่าวถึงพรรคการเมืองทุกพรรคครับว่าต้องคิดให้ดีในเรื่องของการที่จะทำนโยบายในเชิงประชานิยมว่าท่านอาจจะบอกว่าทำไปเพื่อจูงใจให้ประชาชนมาเลือกท่านแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติหนึ่งทำไม่ได้สองถ้าทำได้จริงก็จะเกิดผลกระทบต่อสังคมต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมต่อปัญหาวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งคงต้องฝากถึงทุกพรรคครับคืออีกหนึ่งพอยท์ที่อาจารย์สมชัยแนะนำวันนี้เนี่ยคือบอกว่าคือเข้าใจว่ากกต.ต้องตรวจสิ่งที่พรรคการเมืองส่งมาที่มาการเงินต่างๆแต่ตัวกกต.เองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยกกต.ควรที่จะแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการเงินเช่นไปขอความรู้หรือว่าขอผู้เชี่ยวชาญจากทางกระทรวงการคลังก็ได้นะเพื่อจะได้มาตรวจนโยบายของแต่ละพรรคเลยว่ามันเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติไหมเข้าข่ายที่จะผิดวินัยการเงินการคลังไหมทีนี้มาดูครม.ณทุกวันนี้นะในการประชุมครม.วันนี้เนี่ยมีการเชิญหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเข้าไปชี้แจงเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศรวมถึงการใช้จ่ายเงินที่ผ่านมาของรัฐบาลด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เม็ดเงินเนี่ยไปถึงประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งทางด้านนายกครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยกตัวอย่างโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการตั้งงบประมาณของปี2567ไว้ละเชื่อว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากพอสมควร
และท่านบอกว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของไทยสมมุติว่ารัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารมาจะดีขึ้นตัวเลขมันดีขึ้นเนี่ยแต่การจะทำอะไรใหม่ๆออกมาเลยควรจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยเพราะว่าถ้ามันมากเกินไปสิ่งที่ทำอยู่แล้วอาจจะสูญเสียไปทั้งหมดเช่นเดียวกันส่วนท่านนี้ครับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกก็ระบุว่าการชี้แจงของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยทราบว่าหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วงบประมาณปี67เนี่ยมันจะเหลืองบอยู่เพียงแค่ 200,000 ล้านบาทเท่านั้นนะที่จะมาทำโครงการใหม่ๆใดๆเพราะฉะนั้นอย่างนโยบายพรรคเพื่อไทยที่เขาคำนวณกันว่าน่าใช้ประมาณ 500,000 ล้านบาทวันนี้คุณเศรษฐาก็พูดนะว่าตัวเลขกลมๆประมาณสัก 500,000 ล้านบาทเนี่ยนะอันนี้อาจารย์วิสุบอกว่ามันจะสร้างภาระงบประมาณให้กับประเทศไหมอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ออกนโยบายมาไม่ใช่แค่เพื่อไทยต้องไปชี้แจงกับกกต.เองลองฟังเสียงความเห็นของนายกกับอาจารย์วิษณุดูครับเพราะนั้นจะทำอะไรใหม่ๆก็ตามต้องคำนึงถึงว่าเรามีทรัพยากรอยู่เท่าไหร่นะเราดูแลใครได้บ้างดูแลได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นการทำอะไรต่างๆก็ตามถ้ามันมากเกินไปสิ่งที่ทำอยู่แล้วเดิมมันก็สูญเสียไปทั้งหมดแล้วนะอะไรที่เคยได้มันก็จะไม่ได้เพราะไปทำเรื่องใหม่ทั้งหมดนะซึ่งมันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่ากับการสูญเสียไปก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนจะช่วยคิดแล้วกันนะหากไอ้ส่วนที่เป็นงบเงินเดือนงบประจำงบผูกพันงบใช้หนี้เงินกู้เหลืออยู่ประมาณ200,000 ล้านบาทไอ้200,000นี้หักพวกนโยบายพวกบัตรคนจนพวกอสมอะไรหักไปหมดแล้วจะจัดการยังไงก็จัดการกันใน200,000 ล้านบาทนี้แปลว่าถ้าเกิดเขาจะทำใช้เงิน500,000อาจจะต้องมีการกู้ใช่ไหมอาจารย์ก็น่าแต่เราพูดไม่ถูกผมไม่รู้เขาอาจจะมีวิธีชันฉลาดกว่านี้ถ้าเกิดกู้ก็ต้องออกเป็นกฎหมายต้องเข้าสภาใช่ครับใช่ร้องศาลรัฐธรรมนูญอะไรก็ได้ถ้าเกิดใครไม่เห็นด้วยถูกต้อง